ฝืนพันธุกรรมตัวดำนะครับทำแบบนี้นะครับเขาถามว่าทำยังไงดีเขาผิวคล้ำแต่กำเนิดเลยตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะเขาอยากผิวขาวแบบดาราคนนั้นได้ไหมผมบอกว่าทำไม่ได้ผมบอกเขาไปตรงๆเลยว่าทำไม่ได้เราไม่สามารถทำให้ผิวเราเนี่ยขาวขึ้นได้แบบที่คนอื่นที่เขาขาวแต่กำเนิดอ่ะทำไม่ได้แต่เขาพบว่าเราสามารถขาวขึ้นได้ 1-2 สเต็ปวิธีการดูนะครับให้ดูผิวตรงหน้าอกกับผิวตรงกลางหลังนะครับผิวตรงหน้าอกกับกลางหลังเป็นผิวส่วนที่โดนแดดน้อยที่สุดถ้าเราไม่ได้เป็นคนแบบใส่เสื้อผ้าคอลึกนะครับหรือเปิดหลังเนี่ยผิวตรงหน้าอกกับกลางหลังเนี่ยจะเป็นผิวที่ส่วนที่ขาวที่สุดแล้วเราสามารถทำให้ผิวกายด้านนอกเนี่ยขาวได้เท่ากับผิวที่ขาวที่สุดในร่างกายเท่านั้นถ้าใช้วิธีตามธรรมชาตินะครับซึ่งผมจะมี3เทคนิคนะครับข้อที่1คือการหลบแดดก่อนการหลบแดดสำคัญมากกว่าการทาครีมกันแดดบางคนบอกว่าทาครีมกันแดดก็พอแล้วผมบอกว่าไม่พอนะครับเพราะจริงๆแล้วครีมกันแดดเนี่ยเขาพบว่ามันช่วยป้องกันแสง UVB ที่ทำให้ผิวคล้ำเนี่ยได้แค่ปริมาณหนึ่งเท่านั้นสิ่งที่สำคัญคือการหลบแดดแล้วเขาบอกเลยว่าถ้าเรากางร่มแล้วร่มเป็นสีเข้มไม่ว่าจะมีแผ่นกัน UV หรือไม่กันก็ตามร่มหญ้ายิ่งกว้างใหญ่นะครับขนาดไหนก็จะช่วยปกป้องแสงแดดได้นะครับถ้าเราโดนแสงแดดน้อยลงผิวเราก็จะเป็นสีขาวอมชมพูดังนั้นการพกร่มเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับข้อที่2คือการทาครีมกันแดดทาครีมกันแดดเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดตลอดเลยว่าเวลาทาครีมกันแดดเนี่ยให้แต่งตัวเสร็จแล้วทาผมบอกไม่ใช่นะครับเป้าหมายของเราคือการที่เราขาวทั้งตัวถูกต้องไหมไม่มีแบบบางคนใส่แขนสั้นนึกภาพไหมตรงแขนสั้นตรงนี้ขาวแต่ตรงนี้ดำเราอยากจะทำให้สิ่งเหล่านี้หายไปเราต้องทาครีมกันแดดตั้งแต่หน้าจะหลดปลายเท้าก่อนแต่งตัวดังนั้นคีย์แพงคือการทาครีมกันแดดก่อนแต่งตัวองค์การอาหารและยาประเทศไทยเนี่ยเขากำหนดครีมกันแดดไว้ว่า SPF สูงสุดที่ให้ผลิตตอนนี้คือ SPF 50PA 3บวกถึง4บวกนะครับถ้าเป็นผิวหน้าคนไข้คลินิกผมจะแนะนำกันแดดผิวแห้งหรือกันแดดผิวมันขึ้นอยู่กับสภาพผิวหน้าเขาแต่ถ้าผิวกายนะครับผมจะแนะนำให้ใช้ครีมกันแดดที่ผสมไทเทเนียมด้วยเพราะไทเทเนียมเนี่ยจะช่วยปกป้องแสงแดดแล้วสะท้อนแสงแดดออกไปสำหรับใครก็ตามนะครับที่อยากได้ไทเทเนียมผสมกับ SPF 50นะครับกันแดดผิวหน้าจะชื่อว่ากันแดดอัลติเมทส่วนกันแดดผิวกายจะชื่อว่า New Bling นะครับดังนั้นใครสนใจนะครับสามารถสอบถามทีมงานได้ว่ากันแดดอัลติเมทหรือกันแดด New Bling เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วส่วนผสมเป็นยังไงนะครับสามารถสอบถามใน LINE @DrTeam หรือ Inbox ของ Facebook ก็ได้นะครับข้อที่3คือการทานวิตามินผมเลือกเป็นข้อที่3เพราะว่าข้อที่1เนี่ยช่วยกันแดดได้ประมาณ 90% เป็นอย่างน้อยข้อที่2ช่วยได้ประมาณ 50% สำหรับผิวหน้านะครับแล้วก็ผิวกายประมาณ 50% บวกกันเห็นไหมครับจะได้เยอะมากขึ้นและเสร็จปุ๊บเนี่ยข้อ3เนี่ยกินหรือไม่กินก็ได้แต่คำแนะนำผมคือกินดีกว่าไม่กินเขาเรียกว่าวิตามินบำรุงผิวนะครับวิตามินบำรุงผิวก็จะมีวิตามิน C วิตามิน E กลูตาไทโอนสารสกัดจากเบอร์รี่ต่างๆพวกนี้หรือแม้แต่สารสกัดจากโรสฮิปพวกนี้จะมีงานวิจัยว่าช่วยในการปกป้องสีผิวหรือทำให้สีผิวเนี่ยดูขาวกระจ่างใสเร็วขึ้นดังนั้นใครก็ตามที่เป็นคนที่ชอบทานอาหารเสริมอยู่แล้วผมจะมีตัวหนึ่งที่ทานเป็นประจำชื่อว่ากลูต้าไบโอคิวเทนส่วนใครก็ตามอยากดูส่วนผสมของกลูต้านะสามารถพิมพ์คำว่ากลูต้าไบโอได้แล้วก็สอบถามทีมงานใน LINE @DrTeam หรืออินบ็อกซ์ของ Facebook ได้ส่วนใครก็ตามนะครับชอบความรู้ดีๆแบบนี้นะครับใน YouTube กดติดตามกดกระดิ่งใน TikTok ใน IG ใน Facebook นะครับกด Follow แล้วกด See First ไว้เวลาที่มีความรู้เจ๋งๆแบบนี้นะครับทีมงานผมจะส่งตรงถึงมือถือทุกคนทุกวันแล้วเจอกันกับหมอทีมคลิปหน้าสวัสดีครับ